ดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะคะเราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมงนะคะซึ่งศูนย์นี้นะคะเป็นศูนย์ของคุณลุงประสิทธิ์ขึ้นภูเขียวนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรกันเลยค่ะตามเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่เกษตรกรของเราแล้วนะคะก็มาทำความรู้จักกับคุณลุงประสิทธิ์ขึ้นภูเขียวกันก่อนเลยละครับครับขอสวัสดีครับครับผมประสิทธิ์ขึ้นภูเขียวนะครับอยู่บ้านคุณตุ้งแสงอยู่ตำบลคุณตุ้งแสงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิของเรานะครับครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้ก็ทั้งเบิดก็มีเนื้อที่อยู่หาไร่3งานนะครับก็สิแบ่งออก30 30นะครับก็เฮ็ดบ่มีบ่ปลาทั้งเบิดก็7บ่แล้วก็บ่กบที่เป็นกระชังนี่ก็35กระชังนะครับที่เป็นกระชังครับแล้วก็สิมีการเลี้ยงปลาทุกอย่างปลาคือเฮาอยากกินปลาเนี่ยคือให้มันได้กินเนาะมันสิมีทั้งปลารวมปลานิ้นแล้วก็กุ้งฝอยหอยขมปลาดุกครับอยู่นี่พื้นที่ตรงนี้ก็คือเสียอย่างเดียวคือขาดแรงน้ําบ่มีแรงน้ํานะครับถ้าเฮาใจบ่รักมันก็เสียบ่ได้นะครับคือเฮ็ดหยังก็สร้างคือเฮาบ่ให้บ่ต้องท้อนะครับท้อได้แต่บ่หยุดบ่เซาครับเฮ็ดเรื่อยๆครับถ้าน้ํามันน้อยคือจังซุมื้อน่ะมันแล้งเฮาก็ใช้น้ําน้อยที่เลี้ยงหยังมันค่อยที่ได้เฮาก็มาเลี้ยงกบเพราะว่ากบนี่มันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํามันก็สิได้ดีช่วงหน้าฝนมาปึ๊บเฮาก็สิมาเลี้ยงปลาปล่อยปลาครับเพราะว่าช่วงนี้มันขาดคือมันแล้งอ่ะครับมันแล้งเขาก็มาเลี้ยงกบครับเพราะว่ากบมันใส่น้ำหน่อยนะครับกี่หน่อยอันนี้เลี้ยงได้600ตัวนะครับเลี้ยงได้600ตัวในพื้นที่แค่ประมาณ5 คูณ 5ครับอันนี้ที่เป็นบ้านของมันนะครับเป็นบ้านของมันมันก็อยู่ในบ้านนะครับเขาเอา3กะละมังใบละ20บาทในบ้านนั้นนะครับอันนี้ได้3เดือนแล้วครับอันนี้เป็นกระชังบกนะครับเขาก็สามารถเลี้ยงกบได้กระชังหนึ่งก็ประมาณ400นะครับ400ตัวเราเลี้ยงใหญ่เลยนะครับอันวิธีที่ทายน้ำเขาก็มาปลดตัวนี้ออกครับปลดตัวนี้ก็วางไว้แล้วเขาก็มาปลดตัวนี้วางไว้บริยกนะครับเขาก็ดึงพวงยางออกไปเชื่อนะครับดึงพวงยางเพื่อเขาก็มาคุมตัวนี้ลงแล้วน้ำก็ที่ไหลออกนะครับอันนี้เฮ็ดแบบง่ายๆนะครับเขาดัดแปลงเขาใส่น้ำไงครับไม่ได้หยุ่งยากไม่ได้เอาจะโชกโชกนะครับอันนี้ที่เป็นพวกครับเป็นรูปพวกอันนี้ก็โลละ250บาทครับอันนี้ขายดีครับขายดีเป็นเห็ดอะไรอะคะเป็นนางฟ้าครับนี่สำหรับจะเป็นนางฟ้าอันนี้เป็นนางฟ้าพุทธานะดอกเราที่สีนี่ฟ้าพุทธากี่วันถึงออกดอกเย็นเดียวครับเริ่มตั้งมือเขาอัดเห็นไหมเขาอัดปุ๊บเนี่ย30มือคือเห็นเงินเลยครับเพราะว่า30มือบางทีเห็นเงินตัวนี้ที่เป็นไอ้นางลมท้องนางลมท้องอะไรครับอันนี้ตัวนี้มันสีหอมนะครับรสชาติมันสีหอมมันได้ออกมาแบบนี้ก่อนลำควันที่มาบานที่เราเวลาเราเก็บเราคือตัดอันนี้เลยใช่ไหมคะดึงออกหมดเลยครับดึงยังไงคือขายยังสั้นเห็ดอันนี้แค่มาปาดนี่ออกน้อยนึงมันก็ไปเกี่ยงเลยตอนนี้ถ้าขายที่ตลาดนี่ได้ราคาเท่าไหร่อ่ะอยู่นี่ผมขายกับลุงเลยด้วยขายอยู่กับนี่เลย60บาท60บาทต่อกิโลแม่นครับอันนี้คือกันเท่ากันอันนี้ก็เท่ากันตัวนี้นะครับ2บาท
ที่ลุงบอกว่าจะเอาไปให้เขาเลี้ยงถ้าใครจะเลี้ยงก็คือไซนี้ใช่ไหมคะไซนี้ครับแม่นครับคือมันรอดตายแล้วครับไซนี้นี่ปลาอะไรคะปลาหมอครับอันนี้ที่เลี้ยงไว้ค่ะเลี้ยงในกระชังในตะเกียวตะกินผู้เฒ่าก็อยากตะเกียวเนาะเกียวลวกผักหมูแซ่บนี่ตัวปลาตัวนี้เพิ่นว่าคิดน้อยก็ตายคิดใหญ่ก็ตายเฮาสิคิดถึงน้อยแท้ว่าใหญ่ว่าครับใหญ่ก็ป้อยบ่อิดบ่ปูนเท่านั้นน่ะบางคนที่ไปเลี้ยงในบ่พลาสติกมันเลี้ยงบ่ได้ออกซิเจนมันบ่พอเห็นว่าน้ํามันสิบ่เต็มเรียบแน่ค่ะกุ้งสดๆกุ้งสดๆเลยค่ะกุ้งจากธรรมชาตินะคะมีไข่ตลอดทั้งปีค่ะไข่ตลอดทั้งปีครับกุ้งบ่สิเสียวมีแต่ใครอยากไปบ่ครับอันนี้ที่เป็นบ่กบนะครับถ้าเขาเลี้ยงให้ใหญ่เล็กเขาก็เลี้ยงได้ประมาณ800ตัวนะครับอันนี้คือยังจะค่อยเอาถึงผ่ามุ้งถึงผ่ารำแอ้มเพราะว่ากันมันตื่นนะครับถ้ามันเห็นทางนอกแล้วมันตื่นพร้อมตื่นมันไปโดดใส่มุ้งปากเขาก็จะเป็นแผลนะครับก็เลยเอามากันไว้ก็ให้มันตื่นเห็นบ่ครับในเวลาเบิ่งมันสิบ่ตื่นเลยครับบ่ตื่นนะครับที่เห็นสิ่งเลี้ยงลูกสิ่งพอเพียงด้านประมงทุกคนนะครับดีใจครับที่มาได้มาจุดนี้ได้คือดีใจแล้วก็ดีใจตะก้อนเนี่ยผมซีออกบ้านไปหาทำงานเพราะว่าจะไปภาคใต้เพราะว่าคือไปเป็นลูกน้องเพื่อนนะครับตื่นขึ้นมาต้องมาเฮ็ดตื่นขึ้นมาต้องมาเฮ็ดวันที่นี้ก็เลยพากันมาคิดเอ๊ะถ้าเราเฮ็ดคือยังพ่อหลวงเราว่าทำทุกอย่างที่เรากินกินทุกอย่างที่เราปลูกเดี๋ยวกินแล้วก็ขายมันสิบ่ดีหรือเพราะว่าตื่นขึ้นปุ๊บเขาต้องเฮ็ดให้เพิ่นถ้าเขาไปเฮ็ดของเขาเฮ็ดให้เพิ่นน่ะเขาสิบ่รวยหรืออย่างนี้ได้เอามาปรับใส่กับชีวิตตัวเองได้มาเฮ็ดอยากฝากนะครับฝากผู้ที่อยากจะเฮ็ดนะครับก็คือมาพรน่ะคือใจนะครับเพราะว่าคนน่ะมื้อนึงอ่ะก็24ชั่วโมงพอกันแม่นบ่ครับถ้าเขาเอาชั่วโมงน่ะมาเฮ็ดของเขาซะจาก8ชั่วโมงนะครับแต่ละเมื่อละ8ชั่วโมงชั่วโมงน่ะก็คือบ่มีผลตื่นครับครับก็อยากให้มาเฮ็ดครับเฮ็ดถ้าคิดเราทําน่ะมีแต่ได้กับได้ครับบางคนน่ะคิดซื่อแต่บ่เฮ็ดเนี่ยว่าแต่เฮ็ดบ่เป็นบ่เป็นน่ะมันคือบ่ได้อ่ะครับครับแค่เฮาเปลี่ยนความคิดปุ๊บชีวิตเฮาสิเปลี่ยนไปกันครับ